คำตอบพากรีดเบลล่ารานีแจงสัมพันธ์หนุ่มรุ่นน้องไบค์วชิรวิทย์หัวใจแม่ในยังว่างเบลล่ารานีสดสนิทเล่าที่มารูปคู่ไบค์วชิรวิทย์ทริปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นทริปไปกับทางลูกค้ายันสัมพันธ์เป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้โคจรมาร่วมงานด้วยกันสำหรับไบค์วชิรวิทย์ชีวอารีกับนางเอกซูเปอร์สตาร์เบลล่ารานีแคมเปญที่ทั้งสองคนได้มีโอกาสร่วมงานกันในหลายๆครั้งแล้วอย่างไม่นานมานี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันในเรื่องเครื่องกระสมายเอ็กลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่ารวมถึงงานพรีเซนเตอร์จากแบรนด์ดังด้วยล่าสุด23สิงหาคมสาวเบลล่าได้ออกงานอีเวนต์งานแม็กกี้อร่อยไทยพึ่งเข้มข้นถึงรถไทยณลานอีเดนเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งงานนี้นางเอกสาวก็ให้สัมภาษณ์พร้อมเผยที่มารูปคู่ทริปต่างประเทศด้วยกระแสจิ้นกับเบลล่าทริปล่าสุดเป็นทริปที่เราไปกับทางลูกค้าค่ะและเราก็พาผู้โชคดีไปเที่ยวกันมีรูปคู่ออกมาคนคิดว่าเป็นไปได้ซึ่งก็อาจเป็นเพราะหนังด้วยที่ทำให้ทุกคนชวนคิดแต่เอาจริงๆทริปนั้นก็คือได้ไปเจอกันและบังเอิญเราได้ไปตรงที่ลานสกีซึ่งพายุหิมะเข้าพอดีและทิศทางที่เรายืนเหมือนลมมันเข้าหน้าเบลเราก็พยายามช่วยกันจะทำยังไงดีเพราะว่ามันถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้มันก็เลยมีช็อตช่วยเหลือกันออกมาแฟนๆจิ้นว่ายังไงบ้างสำหรับแฟนคลับที่จิ้นกันจะมีแฮชแท็กก็หวังว่าจะมีผลงานต่อไปกับไบค์แล้วกันได้คุยกันไหมไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ค่ะนอกจากจะมีงานที่จะต้องตกลงด้วยกันคุณย่าคุณยายชอบเบลไบค์บอกหลังจบงานถ่ายรูปกับที่บ้านได้ไหมก็ได้สิมาเลยถามว่ามีลุ้นไหมตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะซึ่งอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ทุกคนก็สามารถจิ้นได้เบลเห็นแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะหลังๆไม่มีเวลาเท่าไหร่จะได้เจอกันเร็วๆนี้หมายเรื่องงานเรื่องงานน่าจะยังค่ะไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยส่วนตัวคุยแต่เรื่องงานตอนนี้ยังโสดไหมโสดค่ะโสดสนิทค่ะมีคนเข้ามาบ้างไหมก็เข้ามานะแต่ก็คุยกันแบบยังไม่มีอะไรที่มากเกินไปกว่าเพื่อนยังไม่มีใครที่ทำให้รู้สึกพิเศษยังไม่ได้มีเวลามากกว่าค่ะก็คุยทำความรู้จักก่อนพอมีบ้างรู้สึกไหมว่าคือการเข้ามาจีบอย่างที่เบลบอกว่าถ้าเยอะมากๆเบลอาจจะไม่ไหวคืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงๆก็อยากให้ทำความรู้จักกันก่อนต้องมาแบบไหนถึงไปต่อได้ว่างก่อนนะช่วงนี้งานรุมเราอีกแล้วมันแล้วแต่จังหวะถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้มันต้องเป็นคนที่มีเวลาก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มีความสบายใจด้วยมันต้องแมทกันคุยกันรู้เรื่องมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันมีความชอบคล้ายกัน